สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาดูวิธีการถักเพื่อให้คอเสื้อแคบลงนะคะเราจะเห็นว่าเราถักมาจะรู้สึกว่าตัวคอเสื้อมันจะกว้างนะคะอกอาจจะพอดีแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าคอกว้างเราจะทำเพิ่มพื้นที่ตรงคอเสื้อให้เขาแคบลงนะคะมาดูวิธีกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากตรงนี้นะคะเชื่อมต่อไหมก่อนต่อไปเราจะถักโซ่ขึ้นไป3โซ่นะคะแล้วถักดับเบิลโครเชต์ลงในหลักเดิมก่อนนะคะเราจะถักนับโซ่ไปนะคะ1 2ข้าม1โซ่นะคะก็คือข้ามโซ่นี้มาลงโซ่นี้เราจะถักดับเบิลโครเชต์2หลักนะคะต่อไปสู้1ข้างล่างก็ข้าม1นะคะแล้วถักดับเบิลโครเชต์ลงไปค่ะ2หลักหมายถึงไม่ใช่2หลักไม่ใช่2ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะถักไป2หลักแบบนี้แล้วถักสู้1นะคะข้างล่างก็ข้าม1ถักดับเบิลโครเชต์ลงในหลักถัดไปสู้1ข้างล่างก็ข้าม1ถักดับเบิลโครเชต์นะคะถักไป2หลักข้ามหลักนี้นะคะมาลงตรงนี้ถักดับเบิลโครเชต์อีกหนึ่งหลักนี่นะคะจะถักแบบนี้นะคะเพื่อนๆถักไปเลยนะคะถักมาจนถึงตรงนี้นะคะทีนี้พอเราถักมาครบรอบนะคะเราก็นับโซ่ขึ้นมา1 2 3จบงานนะคะจิ้มลงไปดึงใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็โซ่1 2 3ถักโซ่3ทีนี้เราจะถักโซ่ถักดับเบิลโครเชต์นะคะถักดับเบิลโครเชต์ในหลักแรกโซ่1แล้วก็ดับเบิลโครเชต์นะคะโซ่1แล้วก็ข้าม1ดับเบิลโครเชต์โซ่1ข้ามเหมือนเดิมนะคะก็ถักดับเบิลโครเชต์เราเหลือ1หลักนะคะต่อไปโซ่1ข้างล่างก็ข้าม1นะคะลงในหลักถัดไปโซ่1ข้ามมา1ข้ามมา1ลงในหลักถัดไปก็คือหลักนี้นะคะโซ่1ข้างล่างข้าม1ข้าม1หลักลงในหลักถัดไปนะคะข้างล่างข้าม1หลักลงในหลักถัดไปเราก็จะถักแบบนี้นะคะวนรอบมาจนถึงจุดเชื่อมต่อตรงนี้ถักวนมาเลยนะคะหลักสุดท้ายนะคะเราจะจบงานนับ1 2 3จิ้มลงไปนะคะแล้วก็คล้องไหมขึ้นมาถักโซ่1 2 3ถักโซ่3นะคะถักโซ่ขึ้นมา3โซ่ในแถวนี้เราจะถักดับเบิลโครเชต์แบ
แบบนี้ค่ะหลักแรกนะคะเราถักดับเบิลโครเชต์แบบนี้นะคะแต่เราจะไม่ถักโซ่หนึ่งแบบนี้เราจะถักไปเลยแล้วก็ข้างล่างเราก็จะข้ามเหมือนเดิมข้ามหนึ่งหลักนะคะข้ามหนึ่งหลักนะคะจะข้าม1หลักมาลงในหลักถัดไปนะคะก็คือหลักนี้หลักนี้นะคะข้ามหลักนี้มาลงหลักนี้ข้ามหลักนี้มาลงหลักนี้นะคะข้ามหลักนี้ลงหลักนี้หลักถัดไปนะคะหลักนี้นะคะข้าม1หลักนะคะมาลงหลักถัดไปอันนี้ข้ามลงในหลักถัดไปเราก็จะถักแบบนี้นะคะวนรอบมาจนถึงจุดเชื่อมต่อตรงนี้นะคะถักวนมาเลยนะคะหลักสุดท้ายนะคะจบงาน1 2 3นับขึ้นมา3โซ่นะคะจิ้มลงไปคล้องไหมดึงผ่านทั้ง2ห่วงโซ่นะคะดึงผ่านทั้ง2ห่วงโซ่แล้วถักโซ่ขึ้นไป3โซ่ถัก half double crochet นะคะแถวนี้เราจะใช้ถัก half double crochet ไปตลอดแถวนะคะเพราะว่าคอเสื้อเราได้ขนาดที่พอดีแล้วนะคะคอเสื้อเราก็ถัก half double crochetถัก half double crochet นะคะมาจนถึงตรงนี้นะคะถักวนมาเลยนะคะถัก half double crochet วนมาถึงตรงนี้นะคะ